ทุมในส่วนของเทคนิคนะคะเราก็คิดว่ายังมองทางลงต่อนะคะเพราะว่าเมื่อวานนี้นะคะแท่งเทียนก็คือว่าเป็น bullish เป็น bearish เต็มตัวแล้วนะคะก็คือลงมาปิดที่จุดต่ำสุดของวันแล้วก็เหลืออีกนิดนึงนะคะประมาณ2จุดก็จะถึงแนวรับที่เราให้ถอยลงมาก็คือตัวของเส้น25วันนะคะตอนนี้อยู่ที่1218เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นโอกาสสุดท้ายที่จะรีบาวกลับขึ้นไปนะคะเพราะว่าถ้าต่ำกว่า1218นี่ก็ถือว่าสัญญาณขายจะมาเต็มตัวแล้วนะคะในขณะที่ถ้าหากว่าดีตัวกลับขึ้นไปยังไม่สามารถยืนเหนือแนวต้านแรกที่ให้ไว้1228ได้เนี่ยก็ถือว่าเป็นเน้นให้ขึ้นเพื่อขายต่อเช่นเดียวกันนะคะแนวรับวันนี้นะคะก็คือจุดแรกเนี่ยก็คือ1218แล้วก็ถ้าหากว่ามีการหลุดลงมาเนี่ยเรายังมองว่าโอกาสที่จะลงต่อมาหาเส้นถัดไปเนี่ยที่EMA 75วันซึ่งตอนนี้อยู่ประมาณ1293เนี่ยนะคะก็ค่อนข้างจะมีโอกาสอยู่มากนะคะในขณะที่ถ้าเป็นแนวรับช่วงสั้นรายวันเนี่ยนะคะก็จะอยู่ที่ประมาณ1210จุดนะคะสต็อกวิวตัวแรกนะคะจะเป็นตัว AOT นะคะจะเห็นว่าดีดขึ้นมาด้วยวอลุ่มหนาแน่นแล้วก็เครื่องมือทางเทคนิคเนี่ยเมื่อวานนี้กลับมาให้สัญญาณซื้อเป็นวันแรกนะคะอย่างน้อยเราก็มองไว้ที่ไฮเดิมนะคะแถวๆไฮเดิมก็ประมาณ69บาทสลึงถึง70บาทน่าจะได้ทดสอบนะคะแนวรับจะอยู่ที่67แล้วก็คัทลอสที่66ถัดมาเป็นตัวการบินไทยนะคะตั้งแต่ช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาจะเห็นว่าแกว่งตัวซิกแซกในกรอบอัพเทรนได้แล้วนะคะตอนนี้เนี่ยราคาลงมาอีกครั้งนึงมาอยู่แถวกรอบล่างของเทรนไลน์พอดีเลยนะคะแล้วก็มีโอกาสที่จะดีดกลับขึ้นไปเพราะว่าในส่วนของเครื่องมือระยะสั้นเนี่ยเริ่มชะลอการปรับตัวลงนะคะถ้าวัดแนวต้านตามกรอบบนของเทรนไลน์มันก็จะอยู่แถวเส้น75วันพอดีนะคะก็มีโอกาสได้ทดสอบตอนนั้นเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 21.1 ถึง 21.4 นะคะแนวรับก็อยู่แถวบริเวณนี้นะคะราคาปิดก็คือ20.5 เนี่ยคะลงมาถึง 20.1 เนี่ยก็ถือว่าเป็นช่วงที่น่าจะรับได้นะคะคัทลอสที่ 19.90 นะคะถัดมาเป็นตัว TTCL นะคะจะเห็นว่าแท่งเทียนเป็นbullish อีกครั้งหนึ่งนะคะหลังจากที่ช่วงก่อนหน้าอาทิตย์กว่าๆเนี่ยพักตัวลงมาตลอดแล้วก็เริ่มทรงตัวได้แล้วตอนนี้ RSI กับ Modify เนี่ยเริ่มกลับมาให้สัญญาณซื้อนะคะคิดว่า TTCL ก็จะกลับสู่แนวโน้มเดิมก็คือที่เป็นขาขึ้นต่อไปนะคะแนวต้านก็จะอยู่ที่ประมาณ18บาทนะคะรับ 17.1 แล้วก็คัทลอสที่16.80ตัวสุดท้ายจะเป็นตัว TKT นะคะจะเห็นว่าเมื่อวานถึงแม้ว่าช่วงท้ายเนี่ยจะปิดอ่อนลงมาเล็กน้อยนะคะแต่ราคาเนี่ยยังทรงตัวอยู่เหนือ EMA ระยะสั้นนะคะได้ตลอดอย่างต่อเนื่องนะคะประมาณสักอาทิตย์นึงที่ผ่านมาแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยยังถือว่ายังมีความเป็น bullish อยู่นะคะทั้งในกราฟรายวันแล้วก็ intraday เนี่ยน่าจะลุ้นขึ้นต่อตามแนวโน้มที่เป็นขาขึ้นนะคะเรามองแนวต้านแรกไว้ที่ 3.90 นะคะถัดไปก็คือ 4 บาทนะคะรับตอนนี้จะอยู่ที่ 3.78 แล้วก็คัทลอสที่ 3.70 ค่ะ